สวัสดีพี่ช่างทุกคนเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้หนูเอาเคล็ดลับมาแนะนำนะแล้วอยากจะบอกว่าใครที่ทำคลิปสอนทำผมใน TikTok เวลาสอนโปรดประเมินด้วยว่าสิ่งที่เป็นไปได้มันใช่หรือเปล่าพี่ช่างทุกคนฟังนะลูกค้ามายืดผมส่วนใหญ่เราจะเจอลูกค้าโคนงอกใหม่แต่ปลายเคยยืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเคยตรงอยู่แล้วส่วนปลายเราไม่ควรเอาน้ำยายืดไปซ้ำเขาเลยเพราะอะไรที่ผมมันตรงได้เพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าไปยืดถาวรมาแล้วทีนี้ปัญหาคือลูกค้าไปยืดมาช่างเช็คความยืดหยุ่นได้ 100% แล้วเมื่อมัน 100% แล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรช่างคนก่อนหรือพี่เป็นคนยืดเนี่ยยืดหยุ่น100หนีบแล้วตรงโกกแล้วตรงมันเลยตรงถาวรได้ไม่ใช่ว่ายืดมาแล้วไม่ตรงเพราะฉะนั้นเมื่อยืดมาแล้วปลายตรงไม่ควรเอาน้ำยายืดไปซ้ำปลายเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดการยืดหยุ่นเกินความจำเป็นไม่ต่างจากมาม่าที่โดนน้ำร้อนลวกเกินเวลาแล้วไม่อร่อยเส้นผมอืดเมื่อมันยืดหยุ่นเกินร้อยปัญหาของมันคืออะไรเส้นผมจะเกิดการอืดพองตัวจากที่มันตรงอยู่แล้วกลายเป็นผมฟุ้งฟูไปเลยเพราะอะไรเพราะน้ำยาไปเปลี่ยนพันธะผมเกินความจำเป็นเขาจะสอนว่าช่วงโคนให้เราเนี่ยลงน้ำยายืดพอลงโคนเสร็จปุ๊บเอาน้ำยาอ่อนแอหรือน้ำยาตัวเดิมผสมให้เจือจางแล้วมาลงปลายอย่านะอย่าทำตามเด็ดขาดสะดวกใครสะดวกมันใช่แต่ผลลัพธ์อ่ะมันส่งผลเสียกับช่างที่ใช้เพราะฉะนั้นอย่าทำตามเด็ดขาดให้มองตามหลักความจริงถ้าเราคิดว่าลูกค้ามาแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจ่ายเงินไปอ่ะฉันรู้สึกไม่คุ้มค่าเลยอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนหลักการทำงานนั่นคือเราต้องเอาน้ำยายืดลงโคนเมื่อโคนได้เวลาแล้วล้างออกได้เลยเสร็จเรามาลงเคราตินเราจะลงโคนจะหลดปลายก็ได้หรือจะลงแต่ปลายก็ได้เพราะโคนเราลงน้ำยายืดแล้วแต่ทางที่ดีให้ลงโคนจะหลดปลายจะได้ไม่เสียเวลากรบเมื่อล้างจบงานโคนกับปลายจะตรงบาลานซ์กันไอ้ปลายก็จะนุ่มด้วยเพราะมันตรงอยู่แล้วไอ้โคนนุ่มแล้วก็ตรงจากน้ำยายืดมันเลยเกิดการบาลานซ์การเซฟตี้ดีที่สุดมันดีกว่าการที่พี่เอาน้ำยายืดไปทาปลายคำถามคือทาทำไมปลายตรงอยู่แล้วจะทาทำไมถูกไหมพอซ้ำปลายไปปึ้งปัญหาเลยเกิดให้มองจากภาพที่หนูกำลังให้ดูนะเคสนี้โคนหยิกครึ่งบนปลายตรงหนูใช้หลักการนี้มานานหลายปีละยืดแต่โคนส่วนปลายไม่ยุ่งเพราะปลายมันตรงอยู่แล้วเราจะใช้วิธีการถ้าไม่หลอกตาลูกค้าด้วยการฉีดน้ำเปล่าแล้วหวีส่วนปลายเหมือนเราลากน้ำยายืดจากบนลงล่างนะเราก็จะใช้วิธีการใช้เคราตินลงโคนจรดปลายหลังจากล้างน้ำยายืดเบอร์หนึ่งออกเพราะอะไรน้ำยายืดของหนูเราจะลงแค่โคนเสร็จแล้วได้เวลาล้างออกให้สะอาดเลยแล้วเรามาเอาเคราตินสูตรผมตรงคลายยืดไม่ใช่เคราตินสดนะเราจะมาลงโคนจรดปลายให้ฉ่ำพอลงฉ่ำเสร็จแล้วนะเราจะใช้วิธีการเป่าให้แห้งแล้วเราหนีบเนี่ยเราจะหนีบคิดในใจเลยนะคิดในใจเลยว่าเรากำลังหนีบผมยืดพร้อมเคราตินในเวลาเดียวกันเพราะเคราตินของหนูมันเป็นสูตรตรงคลายยืดเมื่อหนีบมันเสร็จแล้วล้างได้เลยไม่ต้องมานั่งโกกทับนะรีดพร้อมกันแล้วล้างเลยตรงและตรงถาวรในส่วนที่ยืดแค่เงี้ยปลายก็ไม่สะดุ้งไม่ฟุ้งทำตามหนูเชื่อหนูพี่จะไม่เจอปัญหาแก้ปลายลูกค้าเลยเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว